ิดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอตาลุงฟังน้องออมเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าเคลิ้มสงสารด้วยใบหน้าที่เขาร้องเพลงและเนื้อเพลงด้วยอินกับเนื้อเพลงอินกับเนื้อเพลงอินกับเพลงไงแล้วฟังดูเขาหนูค่อนข้างที่จะร้องเพราะอ่ะมาฟังดาวของเราครับตีกับเธอเปลี่ยนไปครับมันเกิดอะไรในใจระหว่างเราแต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอไม่อยากจะคอยระแวงไม่ไว้ใจไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้นไม่ใช่เลยบางครั้งเธอมันยังคิดถึงใครและในทุกครั้งดูเหมือนเธอไม่ได้ฟังว่าฉันนั้นพูดอะไรโน่นโน่ไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปเธอคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างไอ้ฉันจะทำอย่างไรก็ได้แต่รักทั้งใจไปกับเธอไอ้ฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธออยังคิดถึงใครและในทุกครั้งก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟังว่าฉันนั้นพูดอะไรนั่นนา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 ไม่บอกก็รู้ว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปจะคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรวันใดเธอรักจริงใจไปกับเธอไอ้ฉันจะทำไงได้วันไหนจะโดนเธอทิ้งเมื่อไรจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอบอกตรงเลยนะคะครับผมอย่าจะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้มันใส่รู้มันทำได้ตีนั่นเป็นคนไม่ได้หล่อเลยนะแต่เวลามันร้องเพลงแล้วมันหล่อนะหล่ออะไรแล้วหน้าตางี้ไม่หล่อเหรอไม่ได้หล่ออะไรเลยนะโอ้ถ้ายังตีไม่หล่อผมร้องเพลงแล้วผมดูดีเหรอเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงแล้วมันดูหล่อเลยอ่ะโอ้โหพี่ถ้ายังตีไม่หล่อแล้วอย่างพี่ที่เป็นคนอะไรคนละแนวหลอกคนละแนวแต่ได้ตีกับแจ็คดูดีดูดีเลยโอ้โหไอผมไม่กล้าไปเทียบซุปตานี่ซุปตาแต่กำลังชมว่าเพลงนี้ยิ่งร้องยิ่งหล่อเข้าไปใหญ่เลยเขาแม่นมากไงเรื่องแบบเขาแม่นมากในสายตาพี่มากในสายตาพี่นะพี่เป็นผู้หญิงนะพี่ว่าหนูหล่ออย่าไปฟังพี่ลงอ้าวมาเลยครับมังอองกาวันนี้น้องออมจะร้องถล่มดาวได้หรือไม่ได้คณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักรยาน
ธอน่ะเปลี่ยนไปจะคิดถึงใครกันบ้างวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรถล่มดาวได้หรือไม่ได้ชูป้ายครับโอ้ยยาวันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดอาจจะตื่นเต้นนะวันนี้ขอบคุณน้องออมขอบคุณครูมหานะครับและครูสแตมมากครับที่บอกว่าจะมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เราเนี่ยไปเรียนต่ออยากให้เรียนต่อเขาบอกว่าอย่าหยุดเรียนเพราะการเรียนคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นคือใครครับบอกได้ไหมผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นก็คือ